อันนี้ชื่ออะไรคะน้องแม่อ้ำครับตัวนี้แม่อ้ำแม่อ้ำครับอันนี้อยู่กับโน้ตมากี่ปีแล้ว9ปีแล้วครับ9ปีครับอายุเขา9ขวบใช่ครับแสดงว่ายังไม่แก่เท่าไหร่ครับก็เหมือนกลางๆครับเป็นคนก็อยู่ในขั้นประมาณ30ประมาณนี้ครับเขาท้องอยู่ไหมคะเนี่ยท้องครับตอนนี้ท้องได้2เดือนกว่าๆ2เดือนกว่าครับผิดกลิ่นหน่อยนะคะผิดกลิ่นแม่อ้ำแม่อ้ำชื่อจริงชื่อพัชราภาวะเนี่ยแล้วก็ตัวไหนอีกคะตัวนี้น่าจะเป็นตัวนี้ครับตัวนี้ก็ลูกเจ้าบิ๊กอุทัยครับบิ๊กอุทัยครับวันที่31ในครบ1ปีครับโอ้มีคนจองยังคะเนี่ยตัวนี้ก็มีคนจองแล้วครับชื่อราคาประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้ผมขายไปก็ในราคาเกษตรกรครับในผมขายไป 80,000 ฮะ 80,000 บาทจริงครับบิ๊กอุทัยนะครับป๊าดราคาไม่แพงเลยนะคะเนี่ยก็เหมือนว่าก็ให้เกษตรกรที่เขาจับต่อจากเราไปก็เหมือนว่าได้ไปต่อยอดแบบนี้ครับแล้วเราคิดไงคือเอามาเป็นพ่อพันธุ์ของกลุ่มเราดูจากลักษณะโครงสร้างเขายังไงจากลักษณะก็คือดูการดูลำตัวเขาครับดูลำตัวดูเรื่องส่วนสูงเขาอย่างของผมก็คือมีแม่ควายที่หนาลึกครับแต่ถามว่าเรื่องส่วนสูงยังไม่โอเคครับก็เลยเอาเขาเข้ามาก็คือเพื่อปรับส่วนสูงปรับโครงสร้างของแม่พันธุ์ของเขาอะไรเงี้ยเขาก็จะให้ลูกมาถ้าเป็นภาษาคนเลี้ยงควายเขาเรียกว่าเดี่ยวแต่ถ้าทั่วไปถ้าแบบเหมือนหลักการจริงๆก็ส่วนสูงอันนี้เขาสูงเท่าไหร่อะคะน้องๆตัวนี้ก็น่าจะประมาณ100-155ได้อยู่เขายังโตได้อีกไหมคะก็ตอนนี้ส่วนสูงไม่ถึงแล้วครับตอนนี้ก็เหลือความหนาครับเพราะฟันเขาเต็มปากนะครับควายจะให้ดูที่ฟันถ้าฟันคู่จะมี8ซี่ครับถ้าซี่ที่คู่ที่4หรือว่าซี่ที่8นะครับถ้าเต็มก็คือเขาก็จะหยุดสูง